สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับถึงคิวของงาน last one นะครับเป็นงานจับฉลากดราก้อนบอลที่ญี่ปุ่นเลยสำหรับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่างานจับฉลากอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่าเป็นงานจับฉลากเนี่ยมันจะค่อนข้างราคาแพงนะครับเนื่องจากว่าการจับฉลากเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่สมมติมีเงินอยู่ 1,000 บาทเราแบบว่าสนใจสินค้าตัวนี้มากๆแล้วเราเดินเข้าไปหยิบปั๊บแล้วจะได้สินค้าตัวนี้มามันไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นการจับฉลากนะครับก็ในฉลากสมมุติในฉลากมีสัก30ใบอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีรางวัลอยู่สัก6ชิ้นอย่างเงี้ยครับเราก็ไปลุ้นนะครับเราจะได้รางวัลตัวไหนและตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่ามันไม่มีใบนะครับก็คือคุณไปจับ30ชิ้นเนี่ยถ้าคุณซื้อไปสัก28ชิ้นคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นไปนะครับคุณจะต้องเหมาฉลากทั้งหมด30ชิ้นนะครับก็ต้องลุ้นดวงเอาแหละครับว่าณตอนที่คุณไปซื้อเลยเนี่ยฉลากเหลือกี่ใบคุณก็จะได้ตัวนี้มานะครับเขาเรียกว่าเป็นงาน last one นะครับซึ่งงาน last one ปกติเนี่ยก็จะแพงกว่างานปกตินะครับก็งานจับฉลากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ 1,500 1,200 1,300 หรือ 2,000 ก็แล้วแต่ความแบบว่าความนิยมของงานนั้นๆนะครับแต่งานแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปแตะ 2,000 เหมือนการ last one เนี่ยคือคุณต้องเหมาให้หมดมันก็จะแพงนะครับสำหรับงานตัวนี้โกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าดูจากกล่องผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะทำมาได้สวยนะครับเพราะว่าด้วยความแอคท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะทำมาได้ดีนะครับสำหรับงานนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนะฮะตรงนี้เลยครับเห็นไหมการแอคท่านะครับก็เรียกว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ของโกคูนะครับสำหรับงานนี้โอเคนี่แหละให้ดูทุกมุมนะด้านนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเนื้องานจะเป็นยังไงจะถูกใจแฟนๆดราก้อนบอลหรือเปล่าสำหรับงานนี้เรียบร้อยครับงานนี้ต้องบอกเลยแหละครับว่าไม่ยากนะครับเพราะว่างานนี้แทบไม่ต้องประกอบเลยเพราะว่างานมันมาครบชิ้นส่วนเลยนะครับสำหรับงานนี้โกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมครับหัวตรงเนี้ยถ้าเราดูจากกล้องเนี่ยมันจะดูแบบว่าดำหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวนะครับมันจะมีแบบดำแล้วก็จะมีประกายเงินตรงปลายผมนะครับซึ่งจะสวยมากๆซึ่งแน่นอนเลยว่าแอคท่านี้เนี่ยมันก็จะเท่ใช่ไหมครับให้ผมให้ดูเลยความสวยงามนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะจ๊ะนี่ครับความสวยงามนะครับคือการแอคท่าอย่างเงี้ยวางอย่างเงี้ยมันจะเทมากๆเลยซึ่งงานเนี่ยเป็นงานจับฉลากตัวก็จะค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกับงานจับฉลากลายอื่นก็ถ้าใครคิดว่าราคาที่จ่ายไปและชอบตัวใหญ่ๆกว่านี้เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับแต่ถ้าชอบความสวยงามความที่ไม่เหมือนใครตัวเนี้ยผมบอกเลยแหละครับว่าจะต้องตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเพราะว่าการแอคท่าอย่างเงี้ยดราก้อนบอลไม่ค่อยทำมาบ่อยนะครับปกติก็จะยืนตรงนิ่งๆนะครับสำหรับงานพวกนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับเป็นโกคูอัลตร้าอินสติ้งเลยนี่ฮะสวยมากการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมรู้สึกว่างานตัวเล็กนี้เนี่ยจะเก็บงานรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเส้นหรือตรงเสื้อผ้านะครับก็คือมันจะไม่ดูแบบว่าไม่มีอะไรมันจะดูมี texture ของมันนะครับซึ่งน่าสนใจการวางพื้นนะครับการแอคท่าเนี่ยคือสวยมากๆคือถ้าคุณมีตัวใหญ่ๆแล้วตัวเนี้ยวางไว้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเฟี้ยวมันก็จะเท่มากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะแฟนเพจผม OverReview นะครับหรือใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับงานตัวนี้ใครอยากจะได้นะฮะก็ต้องใส่เกียร์เสียใจนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีคนจองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีงานอื่นอีกนะครับในช่องผมก็สามารถกดติดต่อได้นะOverReview แฟนเพจผมนะฮะหรือว่า YouTube นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ